ผู้ดได้รับบาดเจ็บสามคนนั้นถูกส่งเข้ามารักษาที่ฝั่งไทยที่บ้านหมื่นรือชัยตำบลพบพระอําเภอพบพระจังหวัดตากนะคะหลังจากเครื่องบินรบของเมียนมาเนี่ยบินเข้าไปทิ้งระเบิดค่ะ จากการสอบถามนั้นทราบว่าระเบิดตกลงมาใส่บ้านของนายจอราโดผู้ใหญ่บ้านที่บาโบจังหวัดเมียว,วดีประเทศเมียนมาตอนที่สมาชิกในครอบครัว6คนนะคะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่เลยค่ะมีผู้เสียช,ชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนแล้วก็บาดเจ็บ3คน เจ้าหน้าที่ไทยก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิต3คนนั้นมีเอกสารที่ทางการไทยออกให้นะคะก็คือบัตรประชาชนไทย1คนบัตรพื้นที่สูงอีก1คนส่วนผู้บาดเจ็บ3คนมีบัตรประจําตัวประชาชนไทย1คนแล้วก็บัตรพื้นที่สูงอีก1คนนะคะก่อนเกิดเหตุน,นั้นมีเครื่องบินรบมิซยีของทหารเมียนมาบินปฏิบัติการโจมตีในบริเวณดังกล่าวก่อนจะมีระเบิดตกใส่ลงหลังคาบ้านจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ พลตรีประสานแสงสิริรักผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารนะคะแล้วก็ติดตามการสู้รบในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากจุดแรกก็คือที่กองร้อยทหารราบที่1413ฐานบ้านมอเกอไทยตำบลวาเล่เป็นการดูการสู้รบในฝั่งเมียนมานะคะและจากนั้นก็ไปพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอีก2จุดที่บ้านวาเล่ใหม่และบ้านมอเกอไทยมีผู้หนีภัยสงครามรวม470คนนะคะ พร้อมกับหาหรือกับนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาติให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมค่ะพลตรีประสานนั้นบอกว่ายังมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านและตอนนี้นะคะก็ไม่มีเครื่องบินรบที่ล้ำน่านฟ้าไทยแล้วขณะเดียวกันมีการกำชับให้ทหารดูแลประชาชน ส่วนผู้หนีภัยบางส่วนนั้นนะคะได้ขอกลับไปที่บ้านนะคะในจุดที่ไม่มีการสู้รบเพราะว่าตอนนี้เป็นห่วงทรัพย์สินค่ะ